5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีConflict Resolution Masterclass for Team Performance หลักสูตรจาก Mission Academy ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับการ manage เจ้านายคุณหรือว่าการที่เรา manage up เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ถ้าเกิดคุณทำได้เนี่ยชีวิตการทำงานของคุณจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับมีอะไรบ้างที่คุณควรจะสนใจนะฮะข้อแรกครับ pay attention to what they value คุณต้องสังเกตดีๆว่านายคุณเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับไม่ใช่แค่เรื่องงานเสร็จอย่างเดียวบางคนเนี่ยให้ความสำคัญกับว่าคุณทำงานมาแล้วเนี่ยคุณคิดเผื่อไปหรือเปล่าเช่นงานบางอย่างเนี่ยทำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำถามแน่นอนเลยที่แบบชัดเจนมากๆว่ามันต้องมีคนถามอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่เตรียมคำตอบมาแล้วนายคุณเป็นคนที่ต้องการให้คุณเตรียมคำตอบมานะฮะหรือชอบคนที่เตรียมคำตอบมาอันนี้คุณก็จะโดนหักคะแนนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่นายคุณชอบหรือบางคนชอบเฮ้ยตัวเลขต้องเยอะเป๊ะซีนาริโอต้องเยอะนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่โดนจี้ตัวเลขแล้วตอบไม่ได้เนี่ยผมถือว่าทำงานมาไม่ดีนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันของที่คือมันเตรียมง่ายอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะนะฮะนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับข้อต่อมาครับคุณต้องลองสังเกตดูว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ motivate หัวหน้าคุณคนบางคนเนี่ยถูก motivate ด้วย efficiency คือใครก็ตามที่ทำงานเร็วเสร็จทุกอย่างแบบมาเร็วปั๊บชอบนะฮะอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบ 100% แต่ว่าเร็วนะครับบางคนชอบคนที่มาพร้อมกับ option นะฮะโอเคครับพี่ครับผมปัญหานี้ผมไปแก้โจทย์มาให้พี่ละนะครับผมมีออปชั่นให้พี่1 2 3 4แบบนะฮะผม recommend แบบที่1แต่ว่าผมทำให้พี่4แบบนี่คือตัวเลขบางคนชอบแบบนั้นนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยสำคัญมากที่คุณจะ manage เจ้านายคุณได้นะครับข้อต่อมาครับอย่า complain เสนอโซลูชันไปเลยเสนอ suggestion ไปเลยคือคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีอะไรอยู่ในหัวเยอะมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเขาต้องจัดการอะไรเยอะมากๆอยู่แล้วแทนที่จะไปบ่นไม่มีประโยชน์บ่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่รู้จะทำอะไรการบ่นคุณสักเจสไปเลยว่าเฮ้ยพี่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนครับผมคิดว่า process นี้ไม่เวิร์คครับเปลี่ยนแต่ถ้าคุณไปบ่นว่าโหบริษัทนี้นะ process แย่โบราณนู่นนี่ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเขาจะรำคาญคุณด้วยซ้ำนะฮะข้อต่อมาอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันเยอะมากนะหัวหน้าชอบคนทำงานสำเร็จไม่ใช่ทำงานเสร็จคนทำงานเสร็จเนี่ยมันเสร็จแต่ไม่สำเร็จเนี่ยมันน่าหงุดหงิดน่าหงุดหงิดนะฮะผมก็จะยกตัวอย่างง่ายๆแหละเวลาเราบอกว่าเนี่ยช่วยไปส่งข้อความวันนี้ไปให้ลูกค้าหน่อยนะฮะบางคนมันก็ส่งไฟล์ Excel ไปส่งอีเมลไปอย่างเดียวจบลูกค้าได้อ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าคุณต้องส่งไปด้วยโทรไปเช็คด้วยส่งข้อความไปใน Slack ด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับพวกเนี้ยก็จะช่วยมากขึ้นนะฮะข้อต่อมาพูดให้รู้เรื่องคำว่าพูดให้รู้เรื่องแปลว่าเตรียมการมาก่อนจะพูดเวลาคุณโดยเฉพาะที่คุณถ้าคุณอยู่ในบริษัทใหญ่แล้วแบบการประชุมมันเยอะนะฮะแล้วคุณมีเจ้านายเต็มหมดเลยเนี่ยเวลาคุณได้โอกาส5นาทีในการพรีเซนต์นะกรุณาเตรียมตัวมาก่อนไม่ใช่เอาสไลด์มานั่งอ่านเตรียมตัวแบบเล่าเรื่องอะครับเหมือนเวลาถ้าเกิดใครเคยคุยกับ advertising agency อะเขาจะไม่มานั่งเล่าเรื่องให้คุณหรอก1 2 3 4แต่เขาจะเตรียมข้อมูลมาก่อนนะครับข้อต่อมาอย่าลืมหัวหน้าคุณก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเขาก็มีรักโลภโกรธหลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีอะไรที่ทำให้คุณไม่พอใจเนี่ยนะครับคุณก็ฟีดแบ็กเขาเหมือนกับที่คุณฟีดแบ็กเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนี่แหละนะครับสำหรับท่านที่ติดตามเราใน YouTube นะฮะวันนี้เราก็มีเหมือนกันเดิมครับสีจันสตีนไวเซอร์เบิร์สเอเซนซ์10รางวัลนะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าการ manage up หรือว่าการ manage หัวหน้าเนี่ยคุณคิดว่ามีอะไรที่เป็นเคล็ดลับที่อยากจะมาแชร์ให้กับคอมมูนิตี้ของเรานะครับกับสมาชิกของเราแล้วก็เดี๋ยวสมมูลจะเลือก10ท่านนะฮะแล้วเดี๋ยวส่งของขวัญไปให้ขออนุญาตสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วผมประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที